สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่8สิงหาคมอยู่กับผมโค้ชแอ็งนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับเตียโก้คันธาร่านะครับสื่อเปิดเผยว่าอาการค่อนข้างน่าห่วงเลยนะในการตรวจสอบเบื้องต้นสื่อชี้ว่าต้องซื้อได้แล้วแล้วก็หงโคตรชอบบาเรล่านะครับแล้วก็ยกเลิกเกมที่จะอุ่นเครื่องกับวิลล่าไปแล้วเดี๋ยวติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ Suzuki XL7ติ้ง XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครนะครับเป็นมัลติไดนามิกครอสโอเวอร์นะครับคันนี้เข้มดุดันสีเป็นทูโทนนะตกแต่งครบภายในมีทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยมีกล้องบันทึกหน้ารถกล้องมองหลังรถครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท้าทายได้อย่างขีดจำกัดเลยไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่เจ็บคอไอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาธาตุตาจอมทองแก้กรดย้อนท้องอืดท้องเฟ้อร่างขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นมาดูผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์กันหน่อยครับมาดูคู่ใหญ่ๆนะที่จบไปคู่ดึกสุดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เอาชนะเวสต์แฮมครับบุกไปชนะ 2-0 ได้ประตูจากฮาแลนด์ทั้ง2ลูกเลยนะครับลูกจุดโทษลูกหนึ่งเรียกเองแล้วก็อีกลูกหนึ่งเดอบอยจ่ายให้กับฮาแลนด์เข้าไปยิงนะครับส่วนคู่ที่เตะก่อนหน้าแมนซิตี้เนี่ยก็จะเป็นแมนยูเจอกับไบรตันครับโอ้โหแพ้ฮะแมนยูแพ้ที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดไบรตันบุกไปชนะแมนยูก่อนบุกไปนำก่อน 2-0 นะในช่วงครึ่งแรกจากปาสคาล กอสนะครับครึ่งหลังแมนยูมาตีตื้นได้จากการทำเข้าประตูเองของแม็กอลิสเตอร์จบเกมแมนยูไล่ไม่ทันกับแพ้ไป 1-2 นะครับทำให้หน้าตาตารางคะแนนหลังจบสัปดาห์แรกก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ฮะมี8ทีมที่เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็สเปอร์นำเป็นจ่าฝูงครับเพราะว่าสเปอร์ยิงได้เยอะสุดยิง4เสีย1ลูกได้เสียบวกเป็น3แล้วก็จะไล่เรียงลงมาลูกได้เสีย2เนี่ยเท่ากันก็จะมีพวกบอนมัดอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้นิวคาสเซิลไบรตันลีดยูไนเต็ดพวกนี้จะชนะลูกได้เสียบวก2ส่วนเชลซีชนะลูกได้เสียบวก1นะครับเสมอมี4ทีมครับลิเวอร์พูลเป็น1ในนั้นครับก็จะมีเบนฟอร์ดเลสเตอร์ฟูลแลมลิเวอร์พูลครับที่เสมอนอกนั้นก็จะแพ้ฮะอีก8ทีมนี่คือหน้าตาตารางคะแนนสัปดาห์แรกครับสัปดาห์ที่2มาลุ้นกันต่อไปนะฮะอัปเดตกันที่อาการของเตียโก้คันธาร่านะครับ JMPS แห่งเว็บไซต์ The Athletic UK นะครับนักข่าวสายหงคนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเขียนคอลัมน์นะครับหัวข้อก็เกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บล่าสุดของเตียโก้คันธาร่าเนี่ยมันน่าจะสร้างความกดดันให้กับแผงมิดฟิลด์ของเจอร์เก้นคล็อปป์และก็ตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่ต้องซื้อหรือยังนะฮะอัปเดตอาการบาดเจ็บของเตียโก้คันธาร่าหน่อยนะครับเขาบอกว่าในครึ่งหลังอย่างที่เราเห็นเตียโก้โดนถอดออกมานะพร้อมกับเอามือเนี่ยจับไปที่แฮมสตริงข้างซ้ายแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเราจะเห็นนะเตียโก้เดินออกมาแล้วก็สีหน้าอาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่ลิเวอร์พูลกำลังรอผลการสแกนแบบเต็มๆอยู่นะมันต้องใช้เวลานะผลการสแกนถึงจะออกมาว่าเอ๊ะเจ็บอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเนี่ยเป็นการบาดเจ็บขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรยังไงต้องรอก่อนแต่เขาบอกว่าณเบื้องต้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นแบบที่สนามเลยดูจากอาการอะไรเงี้ยเขาบอกว่า was not หรือ wasn't positive นะครับก็คือไม่ได้เป็นในทิศทางบวกอาการบาดเจ็บของเตียโก้มีโอกาสที่จะไม่เบาเหมือนกันนะนั่นก็คือเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงทีเนี้ยมาพูดถึงแฮมสตริงหน่อยนะครับหลายๆคนรู้หลายๆคนยังไม่รู้ก็คืออธิบายเผื่อสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่ามันจะมีการเจ็บแบบหลายเกรดเกรด1เกรด2เกรด3เกรด1แค่แบบเล็กน้อยเกรด2เริ่มมีการฉีกขาดมากขึ้นเกรด3ฉีกขาดแบบหมดเลยก็ต้องรักษาเยอะผมจะยกตัวอย่างมันต้องรอสแกนน่ะแหละออกเลตแชมเบอร์เลนอันนี้แฮมสตริงแบบโคตรหนักโคตรเพราะว่าพักประมาณ3เดือนนะอย่างต่ำแต่ว่าถ้าอย่างเตียโก้อย่างโชต้าอย่างเงี้ยโชต้าน่าจะเป็นประมาณเกรด1ถึงเกรด2หรืออาจจะประมาณเกรด2นี่แหละเพราะว่าเจ็บตั้งแต่ตอนกลางเดือนที่แล้วใช่ไหมแล้วอาจจะกลับมากลางเดือนนี้เจ็บเดือนนึงเนี่ยประมาณเกรด2ย่างๆเกรด3สำหรับโชต้าก็ยังจะไม่หนักเท่าออกเลตถูกไหมอันนี้เปรียบเทียบซึ่งต้องมารอดูเตียโก้ว่าเป็น1เป็น2เป็น3แต่ถ้าดูจากที่เขาบอกว่าเบื้องต้นไม่ค่อยดีเนี่ยไม่เป็น positive เนี่ยไม่เป็นบวกผมว่าอาจจะอันนี้เดานะเดี๋ยวรอดูผลการสแกนอีกทีนึงนะผมเดาว่าอาจจะอยู่ที่เกรด2อยู่ที่ประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ก็คือประมาณ1เดือนที่เตียโก้จะต้องหายไปอันนี้คือการเดาจากผมนะเดาจากบริบท
แต่ย้ำเพื่อนๆว่าต้องรอดูผลการสแกนอีกทีนึงทีเนี้ยในบทความตัวนี้ก็จะมีการตั้งคำถามว่านะฮะว่าถึงเวลาที่ต้องซื้อหรือยังนะเข้าใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็อยากจะเสริมมิดฟิลด์ในตอนแรกเพราะว่าอยากได้ชูอาเมนี่แต่ว่าเจอมาดริดไงมาดริดมาแล้วก็นักเตะอยากย้ายไปมาดริดมากกว่าแน่นอนอีกคนนึงที่ครอปชอบแบบโคตรเลยนะนั่นก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับเป็นแบบเพชรเม็ดงามที่เจอร์กินครอปยังไงก็จะเอาให้ได้แต่ปัญหาคือดอร์ทมุนด์ไม่ปล่อยเบลลิงแฮมในซัมเมอร์นี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามดังนั้นลิเวอร์พูลจะทำไงลิเวอร์พูลที่ผ่านมาก็เชื่อว่าดังนั้นก็รอจะรอ2023ซัมเมอร์หน้าเดี๋ยวค่อยไปเซ็นก็ได้ในเมื่อซัมเมอร์นี้ไม่พร้อมย้ายใช่ไหมแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องซื้อสักคนนึงก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์หน้าค่อยไปซื้ออีกคนนึงนี่เจมส์เพียร์เขาตั้งคำถามไว้แบบนี้นะเพราะว่าซัมเมอร์หน้าถ้าเรามองล่วงหน้าเลยมิลเนอร์กับออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยสองคนนี้จะหมดสัญญาและเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะต่อสัญญาแล้วมิลเนอร์เนี่ยต่อรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วส่วนออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยอันนี้ไม่น่าต่อแน่ๆอยู่แล้วครับน่าจะปล่อยเป็นฟรีเอเจนต์ไปเลยสองคนที่น่าจะไปชัวร์ๆส่วนนาบีเกอิต้าครับนะเจมส์เพียร์บอกว่าอยู่ที่ว่าการเจรจาตอนนี้มันจะคืบหน้าแค่ไหนคือลิเวอร์พูลคุยสัญญากับเกอิต้าอยู่แต่เห็นไหมคุยกันมาตั้งนานก็ยังไม่ลงตัวก็แสดงว่ามันยังมีมุมที่อาจจะไม่ลงตัวก็ได้ถ้าเกิดคุยกันไม่ลงตัวขึ้นมาจนถึงเดือนมกราคมนักเตะสามารถคุยกับทีมอื่นล่วงหน้ารอย้ายฟรีได้เลยนะดังนั้นถ้าเกอิต้าไม่ต่อสัญญาขึ้นมาก็จะเป็นแข้งรายที่3สำหรับมิดฟิลด์ที่จะต้องเสียในซัมเมอร์หน้าที่แบบจะไม่มีเขาแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเจมส์เพคก็เลยมองว่าดังนั้นซื้อซัมเมอร์นี้ก่อนเลยไหมสักคนหนึ่งนะเอามาแบบทดแทนหน่อยนะตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ความเห็นจากสื่อก็อย่างนึงแต่ความเห็นของครอปจะเห็นด้วยกับสื่อไหมจะเห็นด้วยกับแฟนบอลไหมอันนั้นเราไม่สามารถบังคับครอปได้นะเดี๋ยวเย็นนี้แล้วกันผมว่าผมจะสตรีมเกมคุยเรื่องนี้มันต้องคุยยาวหน่อยฮะจะมาคุยในข่าวเนี่ยมันยืดเยอะไปเดี๋ยวเย็นนี้ในสตรีมเกม FIFA 24ค่ำๆแล้วกันนะเย็นๆค่ำๆเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในช่องของผมโค้ดแอคมาคุยกันเรื่องการซื้อมิดฟิลด์หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงดีเมื่อดูจากกระแสตอนนี้จากทิศทางตอนนี้นะครับทีนี้พูดถ้าพูดถึงเป้าหมายนะฮะมีการเปิดเผยจาก Anfield Talk นะครับ Twitter เจ้าดังที่ก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไปอ่านหนังสือของ Pep Rider มาหนังสือ Intensity ในล่าสุดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณได้อ่านคุณจะรู้ว่า Pep Rider กับเจอร์เกนคอปเนี่ยโอ้มองแบบนิโก้บาเลล่าเป็นมิดฟิลด์ที่เก่งมากๆแบบชอบมากๆอีกคนนึงเลยนะฮะแต่ว่าน่าสนใจจริงๆว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่ไปเซ็นเขาในเวลานี้นะครับซึ่งแอนฟิลด์ทอล์กก็เดาเหตุผลนะครับว่าหรือบาเลล่าจริงๆแล้วจะไม่ได้พร้อมขายอินเตอร์ต้นสังกัดตั้งแต่จะไม่ได้พร้อมขายหรือเปล่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยที่จะเซ็นใครก็ตามนะมันต้องพร้อมย้ายแล้วนักเตะคนนั้นต้องพร้อมมาอยากมาด้วยนะไม่ใช่แบบเขาไม่อยากย้ายสโมสรฝั่งนู้นก็ไม่อยากขายลิเวอร์พูลก็จะแบบมันซื้อไม่ได้ไงพอเขาไม่อยากขายอ่ะก็มันก็เกิดเหตุตรงนี้แหละเขาบอกว่านักเตะอาจจะยังไม่อยากย้ายออกจากอิตาลีนี่คือหนึ่งเหตุผลนะเป็นส่วนใหญ่นักเตะอิตาลีถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากย้ายออกอิตาลีนะสังเกตไหมทีนี้ถ้าถามว่าไปดูสื่อกอสซิปในอิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่สื่อกอสซิปก็เป็นความน่าเชื่อถือต่ำมากเลยนะก็จะบอกว่าเชลซีเนี่ยอยากได้บาเลล่านะโดยค่าตัวที่ทางอินเตอร์ตั้งเอาไว้อยู่ที่70ล้านเพราะว่าเป็นนักเตะคนสำคัญด้วยถ้าจะขายต้อง70ล้านอันนี้คือสื่อกอสซิปบอกแต่ในแง่ของความเป็นจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะสื่อกอสซิปเนี่ยมันก็มั่วไปเรื่อยสื่ออิตาลีเนี่ยมั่วเยอะมากฮะก็เชลซีอ่ะส่วนล่าส่วนลิเวอร์พูลเราก็ยังเงียบๆอยู่นะฮะแต่วงในก็คือเขาบอกว่าลิเวอร์พูลชอบมากๆบาเลล่าเนี่ยส่วนอิบราฮิมาไม่ใช่มามีแค่ฮิมแหละอิบราฮิมซองกาเล่นะครับก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่ต่อสัญญาไปนะครับจนถึงปี2027กับ PSV Eindhoven นะครับทำให้ข่าวที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจซองกาเล่ก่อนเนี่ยเหมือนกับแทบจะปิดประตูลงเลยว่าโอกาสได้ยากแล้วเพราะว่าต่อสัญญายาวไปถึงปี2027เนี่ยมันถ้าซื้อเนี่ยราคาไม่แพงไม่ถูกแน่นอนแล้วก็ดูทรงแล้ว PSV ต่อสัญญาขนาดนี้ไม่ขายหรอกนะซัมเมอร์นี้เนี่ยจากซองกาเล่ครับมาดูข่าวลือหน่อยนะเผื่อใครไปอ่านเจอจากไหนผมจะได้ชี้แจงให้ทราบว่าต้นฉบับต้นทางของข่าวกับเบรนาร์โดซิลวาเนี่ย
มาจากโตโดฟิชเชเคสสื่อเดอะซันแห่งประเทศสเปนสื่อจอมเต้าจอมคิดประเด็นมั่วตัวขึ้นมาเองคล้ายๆกับเอลนาซิองนาวนะเขาบอกว่ามี3ทีมนะที่สนใจล่าแบรนโดซิวาแมนซิตี้ PSG แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยนี่ตรงท้ายเขียนเลยว่าเจอร์เก้นคล็อปนี่ชื่นชอบอย่างมากแบรนโดซิวาเนี่ยอยากได้นะได้มาร่วมทีมคือใครก็ชอบครับแบรนโดซิวาแต่ว่ามันไม่มีเอ็กเซนต์นะแล้วก็ที่สำคัญทีมที่เป็นทีมเต็งที่จะได้บันโดซิวาคือบาร์เซโลนาถ้าเกิดว่าพวกเขาปล่อยแฟรงกี้เดยองออกไปนะฮะพวกเขาปล่อยแฟรงกี้เดยองออกไปเขาจะซื้อบันโดซิวามาร่วมทีมแล้วก็มีข่าวด้วยว่าบรรลุข้อตกลงเบื้องหลังสัญญาส่วนตัวกับบาร์ซ่าไปด้วยดังนั้นลิเวอร์พูลไม่น่ามีส่วนเอี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะน่าจะเป็นข่าวลือครับเกี่ยวกับบันโดซิวาแล้วก็มองไม่เห็นภาพครับว่าแมนซิตี้จะมาปล่อยซิวาให้กับเราถ้าจะปล่อยก็ปล่อยให้ทีมอื่นดีกว่าใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้มากันที่เรื่องราวของแอสตันวิลล่าครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์กันสั้นๆก่อนนะครับสำหรับเรียลแฟนทาวเวลนะครับใครอยากดูดับเบิลบิ๊กแมตช์นะครับที่จะเตะกันในเดือนตุลาคมที่อังกฤษเลยนะฮะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้นะครับไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าจะไปทริปนี้นะฮะลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูสเปอร์เนี่ยนะทริปนี้คุณจะได้ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพภูเก็ตฟรีด้วยนะจากสายการบินไทย Lion Air หรือว่า Air Asia 1ท่านต่อ1ที่นั่งที่จะได้สิทธิ์นะครับหรือจะเป็นบัตรบุฟเฟ่ต์ทานอาหารนานาชาติโรงแรมหรูนะฮะก็1ท่านต่อ1ที่นั่งเหมือนกันมูลค่า 4,000 บาทสนใจไปที่แอดไลน์อย่างที่เห็นในภาพนะครับโอเคมากันที่ซีเว่นเจอราร์ดนะฮะแล้วก็เจอร์กินคอปจริงๆเนี่ยน่าจะดีลกันไว้แล้วว่าเนี่ยจริงๆวันเสาร์เราเตะกับฟูลแลมใช่ป่ะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมาอุ่นเครื่องแบบปิดกันเพื่ออะไรเพื่อเรียกความฟิตนักเตะสำรองเพราะว่าชุดจริงเขาจะลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกชุดสำรองลงเล่นวันอาทิตย์ในเกมอุ่นเครื่องเพียงแต่ว่าเกมมันอุ่นเกมมันยกเลิกไปฮะแคนเซิลไปแล้วออฟไปแล้วนะฮะยกเลิกไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ไม่ได้มีการเตะกันเหตุผลคืออะไรฮะเหตุผลอย่างแรกคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีตัวเจ็บเยอะก่อนหน้านี้นะเคเลเฮอร์โกนาเต้ซิมิการ์ดคาวินแลมซี่ออกเลตแชมเบอร์เลนเคอร์ติสโจนนาบีเกต้าโชต้าเคสกอร์ดอนรวมมาถึงรายล่าสุดก็เป็นทีอาโก้ฮันทาร่าด้วยคือไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เจ็บยาวมากกันซะทุกคนหรอกบางคนก็เจ็บไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะอุ่นเครื่องในวันอาทิตย์เนี่ยแล้วสำรองมันเจ็บหมดอะแล้วจะเอาใครเล่นจะไปเอาเด็กมาอุ่นเครื่องก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมเออแต่ถ้าสำรองมันอยู่กันครบเนี่ยเดิมทีลิเวอร์พูลกะจะให้สำรองเนี่ยมาเรียกฟิตในเกมอุ่นเครื่องอันนี้ไงอุ่นเครื่องแบบปิดอะแต่ในเมื่อสำรองมันเจ็บหมดก็ไม่ต้องอุ่นแล้วยกเลิกไปในขณะที่ฝั่งวิลล่าครับโอ้โหวิลล่าเองก็แพ้เหมือนกันแพ้บอร์นมัธครับน้องใหม่0-2นะครับทำให้วิลล่าเองก็รู้สึกว่าเรื่องความฟิตไม่ใช่ปัญหาขาดเรื่องของคุณภาพนะครับก็โอเคไม่เตะก็ไม่เตะเหมือนกันนะเจอหลาดเองก็เซ็งเหมือนกันแพ้นัดแรกโอ้โหนะทั้งครอปทั้งเจอหลาดนี่ต่างเจอกับผลการแข่งขันที่ไม่สู้ดีลิเวอร์พูลเราก็เสมอแอสตันวิลล่าของเจอร์เก้นคล็อปของเจอราร์ดก็แพ้นะมาดูกันที่ดาร์วินนูนเยสกันบ้างนะครับแน่นอนว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะทำให้นักข่าวสายหงแดงหลายๆคนเนี่ยออกมาโพสต์เหมือนกันเลยนะฮะอย่าง Echo เนี่ยโดยเขียนโดยเอียนดอยหัวหน้านักข่าวของ Echo ก็บอกว่าโอ้โหทั้งประตูและแอสซิสต์ในเกมแรกสุดยอดมากๆนะครับนูนเยสเนี่ยลงเล่นเป็นตัวสำรองใน2เกมล่าสุดก็คือเกม Community Shield แล้วก็เกมล่าสุดกับฟูลแลมลงมาแล้วสร้างประโยชน์ได้เขาบอกว่าจำเป็นจริงๆนัดหน้าถึงเวลาที่นูนเยสต้องออกสตาร์ตัวจริงแล้วรีรอไม่ได้นะในขณะที่นิวโจนส์นะครับนักข่าวสายหงอีกคนหนึ่งของ Go.com เนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าโอ้โหสร้างความแตกต่างได้ลิเวอร์พูลควรจะต้องใช้นูนเยสแบบจริงจังได้แล้วนะถึงเวลาแล้วหรือแม้แต่แกรี่ดีนิเกอร์ครับก็ชมนะฮะว่านูนเยสเนี่ยสุดยอดการเคลื่อนที่ของนูนเยสแบบเป็นตัวจบสกอร์จริงๆนะเดี๋ยวเย็นนี้นอกจากเรื่องตัวเจ็บแล้วเดี๋ยวผมอยากจะพูดเรื่องนูนเยสด้วยนะดังนั้นฝากติดตามในสตรีมเกม FIFA Live 4นะครับมาดูข่าวตลาดซื้อขายของคู่แข่งกันหน่อยสั้นๆนะครับก็เริ่มต้นกันที่เอเวอร์ตันนะล่าสุดเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงแล้วนะครับคือใน Echo เนี่ยเขียนว่า Code 2แต่ว่าในแมดด็อกเนี่ยนักข่าวในเมืองสายเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็บอกนะว่าตกลงได้แล้วเอเวอร์ตันตกลงสัญญายืมตัวกับคอนเนอร์โคดี้ของบูฟแฮมตันนะฮะยืมตัว
เพราะว่าล่าสุดในเอเวอร์ตันมีตัวเจ็บเยอะครับเยลลี่มีน่าเจ็บเบนกอดฟรีย์เจ็บทำให้ต้องซื้อกองหลังเพิ่มก็ไปยืมมานี่ฮะที่ประเด็นที่น่าสนใจคือมันเป็นเด็กบ้านลิเวอร์พูลนะโคดี้แม่ไปยืมตัวกับเอเวอร์ตันเฉยนะฮะติโมแวนเนอร์ครับนะก็เคยเป็นเป้าหมายของเราเมื่อก่อนนู้นนะแล้วเราก็พลาดแล้วเราก็ได้โชต้ามาแทนแต่ล่าสุดเนี่ยไปกับเชลซีไม่รอดครับก็ย้ายกับไลซิกเป็นการย้ายแบบเพอร์เมเนนต์ด้วยนะฮะหรือการย้ายแบบถาวรด้วยไม่ใช่การยืมนะเป็นการย้ายถาวรเลยค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเตรียมเรื่องของเอกสารแล้วก็เปิดตัวในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่แต่หน้าเก่าของไลซิกนะครับกลับบ้านนะไปไม่รอดก็กลับบ้านนะครับแวนเนอร์วานดูมฮะโอ้โหแล้วเกินเปิดตัวในสนามนี่อย่างกึกก้องเลยนะในสนามนี่ร้องเพลงกันแบบทุกแฟนบอลโรม่าเนี่ยผมว่ามีความบ้านะบ้าในทางที่ดีนะหมายถึงว่ามันเดือดอะเวลาเชียร์แล้วดูวานดูมออกมาเนี่ยร้องเพลงวานดูมเพลงเดียวกับที่ลิเวอร์พูลเลยอะจืด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 จีนีวานดูมจืด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 จีนีวานดูมเนี่ยมันจะเป็นทำนองเนี้ยร้องลั่นเลยอะผมเปิดให้ดูสั้นๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหแฟนบอลต้อนรับอย่างคือกล้องจริงฮะดูสุดยอดฮะนะก็ยินดีด้วยผมว่าวานาดุมไปถูกที่ฮะผมว่านะโรม่าอาจจะเป็นที่ที่ให้ความอบอุ่นเขาได้มากกว่าที่ปารีสก็ได้ไปยืมตัว1ซีซั่นไปเรียกฟอร์มหน่อยนะฮะส่วนข่าวกับซาเน่เลรอยซาเน่ก่อนหน้านี้นะโรมาโน่ก็ออกมาปฏิเสธให้เรียบร้อยแล้วนะครับโค้ชแอคขี้เกียจปฏิเสธให้นะมันมีพวกที่อื่นเขาเล่นกันไปนะฮะก็ให้โรมาโน่ปฏิเสธแล้วกันโรมาโน่บอกว่าข่าวที่มีก่อนหน้านี้ไม่น่าจะจริงนะเพราะว่าทางบาเยิร์นไม่มีความต้องการจะขายเลรอยซานเน่แล้วก็จากการที่บาเยิร์นเสียเลวานดอฟสกี้ไปเนี่ยบาเยิร์นเองก็ต้องการซานเน่ไว้ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ชื่อว่าซานเน่เนี่ยยังพิสูจน์ตัวเองได้ยังไม่ปล่อยในซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือที่โรมาโน่บอกนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและส่วนต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์คนละนิดนึงก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ